ามีเหตุเรือสปีดโบ๊ทค่ะล่มกลางทะเลจังหวัดตราดค่ะคุณผู้ชมเคยไปไหมคะคุณกำพูเคยไปนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเลยค่ะเพราะว่ามันรั่วเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตอนบ่ายเมื่อวานนี้เองนะคะเนี่ยค่ะเรือประมงได้เข้าไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวซึ่งมาจากกรุงเทพเนี่ย7คนด้วยกันเป็นผู้ชาย6เป็นผู้หญิง1และผู้หญิงเนี่ยอายุเยอะด้วย80ปีเนี่ยค่ะเรือที่ล่มเนี่ยชื่อว่าชอประสบโชคนะคะแตกแล้วก็น้ำเข้าแล้วก็จมอยู่กลางทะเลห่างจากเกาะลิ่มเนี่ยสักประมาณ2ไมล์นะคะ2ไมล์ออกมาได้5นาทีเองค่ะโชคดีที่เรือประมงอยู่แถวนั้นก็เลยเข้าไปช่วยถ้าถามว่าตรงนี้อยู่ประมาณไหนก็ประมาณห่างจากฝั่งแหลมงอบไปสักประมาณ2กิโลเมตรประมาณนี้ค่ะนี่นะคะผู้ที่เป็นผู้แจ้งเหตุก็คือคุณนาวินวิรันโทบอกว่าได้รับโทรศัพท์จากผู้ประสบภัยรายนึงว่าเรือสปีดโบ๊ทที่นั่งไปเนี่ยเกิดแตกแล้วเรือกำลังจะล่มแล้วหลังจากนั้นก็ขาดการติดต่อไปปรากฏว่าพอแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะก็ทราบว่าทางเรือประมงเนี่ยได้เห็นเหตุการณ์ได้เข้าไปช่วยเพราะก่อนจะไปช่วยได้เนี่ยลอยคอกันอยู่นานเหมือนกันนะคะประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆค่ะเพราะว่าทุกคนก็มีชูชีพอ่ะนะคะเนี่ยค่ะเป็นเหตุการณ์ระทึกเลยนะคะทราบว่าผู้ประสบภัยบางท่านเนี่ยก็เหนื่อยอ่อนมากต้องใช้เปลหามแบบนี้นะคะเพื่อไปตรวจสภาพร่างกายก่อนเพราะบางทีก็ไม่รู้ว่าภาวะร่างกายเป็นยังไงขาดน้ำขาดเกลือแร่หรือเปล่านะคะคนขับเรือคือคุณสมควรจันสิริเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าขับเรือพาผู้โดยสารกลับจากเกาะลิ่มคือบางคนก็ไปจากกรุงเทพบางคนก็ไปเยี่ยมญาติโอ้คนนี้ผมขาวมากเนี่ยอายุมากที่สุด80ปีค่ะเป็นผู้หญิงด้วยยังสู้ทะเลเก่งมากเลยทนายชูชีพนะคะพอไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยห่างจากฝั่ง2ไมล์ทะเลเรือจู่ๆก็แตกจากด้านหน้าแล้วน้ำเนี่ยเข้าพอเข้าปุ๊บเรือก็วิ่งไม่ไหวก็เลยเบาเรือให้ช้าลงแล้วบอกให้คนในเรือเนี่ยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยแล้วก็ตรวจเสื้อชูชีพให้สวมใส่กันทุกคนเรียบร้อยนะคะก็ถือว่ายังดีที่มีเสื้อชูชีพแล้วหลังจากนั้นเรือก็จมลงทุกคนก็รอคอยความช่วยเหลือค่ะ2ชั่วโมงกว่าๆนะคะรอคอยแล้วก็รอยคอค่ะใช่ค่ะก็เรือสปีดโบ๊ทสปีดโบ๊ทค่ะที่วิ่งเร็วๆอ่ะน้ำกระจายอะไรเราเองก็เคยนั่งเรือสปีดโบ๊ทนะมันก็เคยคิดนะคุณรัชนีคิดได้ยังไงคะคือสปีดโบ๊ทเขาขับไวมากก็จะโตแล้วเวลาเขาขับไวเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเรือเลยเวลามันโต้ขึ้นอ่ะตึ้งตั้งตั้งตั้งเราคิดในใจมันจะแตกไหมวะเราคิดเหมือนกันเลยนะเออคือแบบเฮ้ยมันใช้วัสดุอะไรทำมันจะแตกไหมวะมันทนไหมอันนี้กรณีนี้คือแตกใช่ไหมแตกแตกเออเนี่ยฮะมันเกิดขึ้นได้นะบางทีแบบฝ่ากระแสคลื่นแล้วไปแบบแรงแรงอ่ะครับเราไม่ได้บอกว่าคนขับคือขนองอะไรหรือเปล่านะบางทีอาจจะอยู่ที่สภาพของเรือที่อาจจะเก่าหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็ได้แต่ธรรมชาติสปีดโบ๊ทเร็วอยู่แล้วนะใช่ครับเร็วอยู่แล้วนะครับแต่ที่น่าสนใจที่สุดประเด็นนี้ก็คือว่าเรื่องของการเตรียมการป้องกันก็คือว่าร่มชูชีพครับเสื้อชูชีพช่วยได้นะครับเสื้อชูชีพนะครับนี่นะ80แล้วอายุยังสามารถอยู่ได้นี่นะแล้วก็คนใกล้เคียงด้วยนะครับไปช่วยเหลือกันไว้นี่นะครับว่าตรงนั้นก็เป็นอุทาหรณ์ด้วยครับแล้วป้องกันได้ครับ